วัสดีครับต้อนรับสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสัตตคุณดำเกลียนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับต่างจังหวัดไหนเตรียมงานลอยกระทงเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยสื่อสารกับเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็หลักผมก็คือสะพานพระราม8นะครับแลนด์มาร์คอีกสำคัญอีกที่หนึ่งของเมืองไทยเราครับตอนนี้เรียกได้ว่าตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งในแม่น้ำเองและตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผู้ประกอบการประชาชนภาครัฐหน่วยงานต่างๆต่างเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดงานลอยกระทงเทศกาลที่สำคัญของประเทศไทยเรานะครับเพื่อดึงดูดประชาชนนักท่องเที่ยวให้มาได้เที่ยวชมสัมผัสความสวยงามแล้วก็ได้ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยถือว่าเป็นสีสันแห่งสายน้ำในช่วงเทศกาลปลายปีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับงานเทศกาลลอยกระทงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูหนาวส่งท้ายปีนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินครับท่านนายกรัฐมนตรีหวังให้เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะงาน Thailand Winter Festival และ Colorful Bangkok Winter Festival นะครับเนื่องจาก2งานนี้คุณผู้ชมครับมีความหลากหลายนะครับทั้งด้านศิลปะอาหารกีฬางานแสงสีและงานประจำปีครับมีงานเทศกาลมากกว่า 3,000 งานเลยนะครับที่จัดขึ้นทั่วประเทศครับภายใต้การทำงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทศกาลหรือว่าเฟสติวัลของโลกไปฟังนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้กันครับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยงานเทศกาลที่มีมากกว่า 3,000 งานและกว่า200งานที่จัดขึ้นในกรุงเทพทั้งหมดมีความหลากหลายทางด้านศิลปะอาหารดนตรีกีฬางานแสงสีและงานประจำปีอย่างครบถ้วน Thailand Winter Festival and Colorful Bangkok Winter Festival เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนภายใต้การทำงานร่วมกันในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติเป็นผลจากการทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงรัฐบาลเราตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำในด้านเฟสติวัลของโลกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติได้เริ่มผลักดันแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรควางรากฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมรวมไปถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าไปการเป็นการเป็นเฟสติวัลคันทรีในอนาคตตั้งแต่วันนี้จนไปถึงสิ้นปีจะมีอีเวนต์เทศกาลกิจกรรมต่างๆที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศไทยอีกกี่ครั้งประเพณีที่ทุกๆคนรู้จักกันดีมีมายาวนานและถ้ามีภาพปรากฏที่ไหนก็จะทราบว่าเป็นประเพณีของไทยเราแน่นอนนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงค่ะซึ่งจัดที่ไหนก็สวยงามเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นอย่างค่อนข้างที่จะใหญ่เลยของเรานี่ก็คืออยู่ที่สุโขทัยค่ะเป็นประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟส่วนช่วงเวลาที่2ที่สำคัญนั่นก็คือช่วงเวลาที่จะจัดตั้งแต่คริสต์มาสยาวจนไปถึงปีใหม่ค่ะเทศกาลจะจัดกันอยู่ทั่วประเทศทุกๆปีในปีนี้เนี่ยจะจัดให้มีการเคาท์ดาวน์พร้อมกันทั่วประเทศกว่า70ที่พร้อมกันค่ะภาพรวมการท่องเที่ยวจริงๆต้องบอกว่าเดือนพฤศจิกเนี่ยปกติอย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นหน้าไฮของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานะคะรวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเราด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นมามันทำให้การท่องเที่ยวของเราดรอปไปนิดนึงแต่หลังจากนี้เนี่ยคือในช่วงนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือคนไทยเองก็เริ่มกลับมาเยอะขึ้นนะคะก็เริ่มคึกคักขึ้นเรือเยอะขึ้นจริงๆถ้าก่อนโควิดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วต้องเป็นจีนแน่นอนนะคะแต่ในช่วงหลังโควิดจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยชาติที่หลักๆที่เป็นเอเชียมากขึ้นคืออย่างเรือเจ้าพระยาครูสองพี่จะค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับ worldwide ไม่ใช่ไม่ได้จับเฉพาะชาติใดชาติหนึ่งซึ่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสัดส่วนของคนไทยที่มาล่องแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังมีอยู่ประมาณ 10-15% ค่ะมาตรการยกเว้นวีซ่าหรือว่าวีซ่าฟรีค่ะโอกาสนี้ยังไงบ้างครับพี่ว่ามันช่วยได้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันประจวบเหมาะกับมันมีเหตุการณ์ที่เราทราบกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ข้อดีของมาตรการวีซ่าฟรีเนี่ยคือมันจะเป็นการคัดกรองให้นักท่องเที่ยวจีนที่สามารถมาเองได้แล้วก็มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงสามารถเที่ยวเองได้นี่คือเป็นการเหมือนกับตัดในขั้นตอนของนักท่องเที่ยวที่มาผ่านสมัยก่อนที่เราเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญตรงนี้มันเป็นการสกรีนคนออกไปเลยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเองเที่ยวเองมาเองแล้วก็จะมีกำลังสเปนมากขึ้นนี่คือข้อดีค่ะยังอยากรณรงค์ให้ช่วยกันว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาดูว่าทุกที่เราลอยกระทงริมแม่น้ำเนี่ยหรือไปตรงไหนตรงไหนก็ตามเนี่ยเราก็ลอยธรรมดาแต่อยากให้ทุกคนมาลองดูว่าการลอยกระทงจากบนเรือในขณะเรือวิ่งไปด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงในสมาคมนะครับก็จะมีสมาชิกในองค์กรทั้งหมดนะครับประมาณ40องค์กรนะครับที่เป็นธุรกิจในส่วนของตัวแม่น้ำเจ้าพระยาและในส่วนของริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนี่นะครับธุรกิจเรามีเป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็จะเป็นเรือสำราญนะครับมีทั้งเรือดินุครูสเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำลำคลองแล้วก็เรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมรวมทั้งหมดผู้ประกอบการเนี่ยก็มีอยู่28องค์กรนะครับที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือเนี่ยก็จะใหญ่โดดเด่นแล้วก็เป็นสีสันของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงยามค่ำคืนนะครับเราก็จะเหมาะกับนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ชมบรรยากาศที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในยามค่ำคืนครับภาพรวมการท่องเที่ยวตั้งแต่เปิดฟรีวีซ่ามาช่วงนี้บรรยากาศของเจ้าพระยาเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมคึกคักขึ้นครับก็ได้อานิสงส์ในช่วงฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเพิ่มมากขึ้นจริงๆเราก็ส่งเสริมในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นเรื่องเรือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไอคอนสยามเองเอเชียที่เองนะครับก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้นะครับธุรกิจค่อนข้างดีขึ้นในช่วงนี้ครับผมการจองทางลูกค้าที่เข้ามาซื้อเป็นยังไงบ้างตอนนี้ occupancy การจองลอยกระทงเนี่ยครับอยู่ที่ 85% แล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะเรียบร้อยครับน่าจะ 100% ถือว่าปีนี้เป็นปีของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีนะครับได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐบาลเป็นการลอยกระทงหลายจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสมุทรสงครามที่ผมได้กล่าวมาเนี้ยเป็นจังหวัดหลักเลยนะครับที่ได้ดำเนินการจัดงานอันยิ่งใหญ่นะครับในการจัดงานลอยกระทงนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่นะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับได้ดำเนินการของตามรัฐบาลนะครับในเรื่องของการจัดงาน Winter Festival ซึ่งงานมหกรรมสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมผนึกกำลังในเรื่องของWinter Festival อีกหนึ่งรายการครับในส่วนของงานลอยกระทงนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยผมทางการท่องเที่ยวเองเนี่ยได้คาดการว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวได้เข้าพื้นที่นะครับหลายแสนคนนะครับโดยภาพรวมแล้วงานลอยกระทงเนี่ย
คาดการไว้ว่าไม่ต่ำกว่า2ล้านคนนะครับทุกพื้นที่แล้วก็มีการกระจายรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทครับในส่วนนี้ที่จัดงานทั่วประเทศนะครับเราคาดการว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากกว่าปีก่อนเนี่ยถึง 10% นะครับแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะมากกว่าประมาณสัก 5-6% ครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้บรรยากาศตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากเลยนะครับลมเย็นสบายนะครับที่สำคัญผมได้เห็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับทางด้านของผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารตลอดริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารองรับเทศกาลสำคัญของประเทศไทยที่ทั่วโลกรู้จักก็คือเทศกาลวันลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับและค่ำคืนนะครับรายการของเราครับได้รับเกียรติจากคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคืนนี้รูปรายการของผมที่นี่นะครับผู้ชำนาญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟิร์สครับครับผู้ชำนาญครับบรรยากาศภาพรวมตั้งที่เราล่องเรือดูไหมเจ้าพระยาค่ำคืนนี้การเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเป็นไงบ้างครับครับผมก็ได้คุยกับสมาคมให้บริการในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับสมาคมเรือนะครับร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนเตรียมพร้อมเยอะมากไม่เรามายเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างๆดีมากครับตอนนี้ครับครับเท่าที่สังเกตการท่องเที่ยวเจ้าพระยาที่ขาดไปไม่ได้คือถ้าเกิดลอยกระทงคือเรื่องของเรือนำเที่ยวเรือล่องเรือคือนอกจากลอยกระทงเป็นพิธีประเพณีดั้งเดิมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือเรือที่นี่มีกี่ประเภทครับคุณชำนาญเรือที่นี่หลายประเภทมากครับตั้งแต่เรือครุยส์ขนาดใหญ่จุ5-600คนนะครับจนถึงเรือหางยาวที่วิ่งเร็วๆที่ท่านเห็นในน้ำเจ้าพระยานะครับก็3 4 5ประเภทหนึ่งเหมาเช่าก็ได้หรือซื้อเป็นรายหัวก็ได้นะครับและเป็นทริปที่ยอดนิยมที่สุดนะครับคนที่มาประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องมาล่องเรือนะครับที่เจ้าพระยาอย่างนี้ครับเป็นแขกครอบครัวก็ดีผู้วันในมูลก็ดีนะครับตอบโจทย์ทุกโจทย์เลยครับเพราะวิวที่นี่สองข้างฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะครับสวยมากๆครับคุณครับเมืองไทยเรามีจุดเด่นก็คือความสวยงามของสถานที่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพระยาผมเมื่อกี้ผมได้พูดคุยกับทางผู้ประกอบการเองนะครับเขาก็มองเรื่องกับว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยคุณชำนาญในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชนลองประเมินหน่อยสิครับว่าของตั้งแต่ฟรีวีซ่าเกิดขึ้นในตอนนี้การท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างภาพรวมในประเทศไทยเราครับเรียนอย่างนี้ครับคุณเฟิร์สครับจากมกราจนถึงปัจจุบันแล้วกันนะครับนักท่องเที่ยวมาเรียบร้อยแล้ว 22.9 ล้านคนคนะครับและก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนไหมฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับมาถึงวันนี้จีนเนี่ย 2.9 ล้านคนคนะครับนั้นแสดงว่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีครับในล่าสุดนี่คือมีกลุ่มไต้หวันแล้วก็อินเดียเข้ามาเพิ่มด้วยใช่ๆต่อยอดนะครับก็มีไต้หวันอินเดียเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งเป็นยอดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายนะครับอินเดียเนี่ยก็ท็อป5ที่มาประเทศไทยนะครับถ้าเราดูสัดส่วนตรงนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาช่วงลอยกระทงก่อนขอช่วงลอยกระทงช่วงนี้สัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมการยอดจองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างตามที่สืบทราบมานะครับตอนนี้ที่ถามผู้ประกอบการมาก็คือว่ายอดจองดีมากๆเรือนี่ค่อนข้างเต็มนะเรือค่อนข้างเต็มโรงแรมค่อนข้างเต็มเพราะอาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยพอดีนะครับในช่วงนี้ครับครับผมเคยถามผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการผู้ชำนาญเคยพูดกับผมครั้งนึงว่านอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วเราต้องช่วยรายเล็กรายน้อยในการช่วยขับเคลื่อนภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยตรงนี้น่าสนใจมากอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคำว่ารายเล็กรายน้อยเนี่ยอยากให้เห็นภาพรวมหน่อยครับครับวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมคุยหลายรายการนะครับรายการคุณด้วยนะครับว่าหลังจากกลับมารีสตาร์ทเนี่ยปรากฏการเป็น K-shape แปลว่าคนเล็กคนตัวน้อยเนี่ยยังไปไม่ค่อยรอดนะครับผมเองก็พยายามที่จะช่วยเขาอย่างเช่นเราล่องเรือวันนี้เราใช้เรือขนาดเล็กนะครับไม่ได้เรือครุยใหญ่นะครับเราอยากเห็นเรือชาวบ้านราคาไม่แพงเช่า 4,000 บาทเนี่ยก็เที่ยวแม่น้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้านะครับเราพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ประโยชน์จากการพัฒนาด้วยครับเชิงเศรษฐกิจนะครับนั่นคือสิ่งที่ภาคชนท่องเที่ยวเราเนี่ยก็อยากจะ
ไปเติมเต็มนะครับให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่ว่าคนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยครับคุณเฟิร์สครับครับในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองพูดคุยเจาะลึกเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะภาพรวมอย่างที่เห็นเรือลำเล็กอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากต้องช่วยกันอย่างไรครับคุณรัตน์น้อยต้องประชาสัมพันธ์ยังไงดีนะครับวิธีการของเราเนี่ยก็คือว่าวันนี้เองต้องยอมรับนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนครับนะครับคุณภาพการบริการต้องใช่นะครับเพราะหลังจากโควิดเนี่ยคนเรียกหานะครับความปลอดภัยสูงสุดนะครับการบริการที่ใช่ฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กที่เราหารือกันเนี่ยเราก็พยายามช่วยแนะนำนะครับว่าการบริการที่ดีอย่างไรความปลอดภัยต้องมาหนึ่งนะนะครับต้องสร้างมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อเนี่ยที่ออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่โทรทัศน์นะครับเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวหนึ่งคนมาถ้าคุณทำไม่ดีใส่เขานะทีเดียวคุณจบเลยฉะนั้นเราต้องให้เขารู้เท่าทันนะครับการใช้สื่อออนไลน์รู้เท่าทันนะครับโลกยุคนี้เนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียสำคัญมากๆครับคุณเฟิร์สครับครับลอยกระทงถือเป็นหนึ่งในเฟสติวัลของ1ใน11สาขาของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยที่เป็นเฟสติวัลผู้ชำนาญมองการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในภาคเอกชนเนี่ยมองการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับน่าเป็นจุดดีที่สุดนะครับในการเรียกเขาเรียกฟื้นนะครับการท่องเที่ยวเรียกแขกกลับมาเร็วที่สุดเพราะเราเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เด่นไม่ 5F อย่างที่หลายคนพูดกันนะครับไม่ว่ามวยไทยนะครับอาหารนะครับประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยฟิล์มอะไรต่างๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับการที่เรานำเรื่องเหล่านี้มาสื่อสารให้คนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยนะครับเห็นถึงมาประเทศแล้วได้อะไรนะครับเหมือนที่ททพยายามนะครับใช้แคมเปญตอนนี้ Meaningful Travelนะครับมินิฟูลนะครับหมายถึงว่าคุณจะได้ประสบการณ์อะไรจากการเที่ยวประเทศไทยนะครับตั้งแต่ทัชพอยต์สนามบินจนกลับเพราะนั้นทุกภาคส่วนผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐก็ดีการเที่ยวประเทศไทยก็ดีพวกผมก็ดีเนี่ยจะพยายามนะครับทำอะไรก็ได้ให้นักเที่ยวประทับใจนะครับในสื่อเรื่องที่ถูกต้องครับครับตอนนี้ท่านนายกบอกว่าเทศกาลทั่วไทยเนี่ยจะครอบทั่วประเทศมากกว่า 3,000 เทศกาลตรงนี้สภาท่องเที่ยวมองยังไงครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีเทศกาลมากกว่า 3,000 เทศกาลทั่วประเทศที่จะเริ่มในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าครับผมว่าการสร้างอีเวนต์นะครับในช่วงหลังจากโควิดก็เป็นเรื่องจำเป็นต้องทำนะครับเพื่อเห็นว่าประเทศไทยยังคึกคืนนะนะมันไม่ได้หงอยหงอยนะครับก็ผมว่าการเป็นการคิกออฟที่ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นวันช่วงลอยกระทงเนี่ยนะครับการเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยก็จะมีวิจิตรเจ้าพระยานะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาจนถึง31นะครับธันวาเลยนะครับยาวๆเลยนะครับเพื่อให้นักเที่ยวทั่วโลกมาประเทศไทยแล้วได้เห็นแสงสีเจ้าพระยาเรานี่สวยงามมากครับครับลองประเมินหน่อยสิครับว่าหลังจากลอยกระทงไปแล้วหลังจากลอยกระทงสิ้นไปแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวภาพที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างครับในเมื่อรัฐบาลมีการโปรโมทมีการทำวินเทอร์เฟสติวัลแล้วก็การท่องเที่ยวยาวถึงต้นปีหน้าผมมองว่านะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเพิ่งกลับมาจาก WTM นะครับ World Trade Mark ที่ลอนดอนนะครับเราก็ได้ประชุมวันนั้นมีท่านรัฐมนตรีนะครับไปด้วยนะครับท่านผู้ว่าท่องเที่ยวนะครับเราก็ได้พบปะกับผอ.ททภูมิภาคนะครับยุโรปนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังเนื้อหอมนะครับที่ทุกคนอยากจะมาเที่ยวเยอะที่สุดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาอุตสาหกรรมก็มีนะสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเครื่องตั๋วเครื่องบินราคาแพงนะมันเป็นทั้งเพนพอยต์และเป็นโอกาสตั๋วบินราคาแพงเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้าประเทศไทยและในการมาแต่ครั้งพักนานขึ้นเพราะว่าตั๋วบินแพงครับอันที่สองนะครับอุปสรรคก็คือเที่ยวบินเนี่ยยังมีจำนวนน้อยนะครับนิดนะครับความต้องการมาประเทศไทยเยอะแต่ว่าจำนวนไฟบินมีน้อยนะครับนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเพิ่มตัวเลขเที่ยวอย่างก้าวกระโดดยังทำยากนะครับก็จุดบอดหรือคอขวดอยู่ที่สายการบินครับคุณเฟิร์สครับครับการไปออกงานรถโชว์ที่ลอนดอนเมื่อต้นเดือนแสดงว่าตอนที่การท่องเที่ยวเริ่มทำการตลาดที่นอกเหนือจากกลุ่มท่องเที่ยวชาวจีนชาวไต้หวันแล้วไปทำการท่องเที่ยวยุโรปด้วยผลจากการทำการตลาดเป็นยังไงบ้างครับอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตอนนี้ที่เรารุกเนี่ยนะคือช็อตฮอลแปลว่าชั่วโมงบินที่ไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงจะจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์อะไรแถวนี้นะครับเรียกช็อตฮอลลองฮอลก็คือพวกตลาดไกลอย่างอเมริกายุโรปอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์แลนด์ต่างๆเหล่านี้ฝรั่งเศสนะครับผมว่าการตอบรับที่ดีมากแต่เมกะเทรนตอนนี้คนเนี่ยจะมาเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียวมากขึ้นการท่องเที่ยวยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับนั่นคือเมกะเทรนในยุโรปนะครับเขามาเรื่องการนะคาร์บอนทรีโร่มากขึ้นถ้าคุณใช้อะไรที่มันเกินเหตุเกินเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้บริการคุณนะเพราะฉะนั้นเมกะเทรนวันนี้คุณเฟิร์สครับ
ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อโลกของเรานะครับนักท่องเที่ยวเรียกหาถามหาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเที่ยงเงียบมากขึ้นนะครับหรือการที่ตัวเองเข้ามาพักในโรงแรมเนี่ยการที่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวไหมนะครับอาจจะ2วันค่อยเปลี่ยนอะไรเหล่านี้ผมว่าจะเป็นแคมเปญที่ดีมากๆนะครับและประเทศไทยเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่นะครับบริการเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครและก็มีความหลากหลายครับลงข้อเสนอแนะถ้าเกิดจากสภาท่องเที่ยวภาคเอกชนในข้อเสนอแนะในการโปรโมทการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงต้นปีหน้าแล้วก็รวมไปถึงที่บอกการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนด้วยจะไปในทิศทางไหนมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างครับที่จะไปแล้วเกิดความประทับใจสร้างรายได้กลับมาให้กับคนไทยในภาพรวมคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องการสร้างความประทับใจเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับผู้ประกอบการต่างๆเรียนรู้นะครับเข้าใจนักเที่ยวแต่ละสัญชาติอย่างดีเยี่ยมนะครับปัญหาอย่างที่คอขวดเท่านั้นเองเรื่องของซีทบนเครื่องบินทีนี้ถามว่าผมแนะนำอย่างไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องกลับมาดูซัพพลายไซด์ด้วยผู้ประกอบการด้วยอย่างเช่นคนตัวเล็กตัวน้อยผมพูดประจำเนี่ยมันต้องมาสอนมาให้ความรู้ให้เขาเข้าใจว่าเทรนด์ปัจจุบันนี้นะครับนักท่องเที่ยวต้องการแบบไหนนะครับกรีนอย่างไรนะครับโรงแรมทำกรีนอย่างแบบไหนเรือในกรีนได้ไหมนะครับผมว่าต้องร่วมให้ความรู้มันจำเป็นที่สุดตรงนี้นะครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นโปรดักที่สามารถแข่งขันกับโลกได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเรียกความประทับใจตั้งแต่ทัชพอยต์จนกลับทุกช่วงเวลาในการเดินทางตั้งแต่เที่ยวบินมาถึงสนามบินนะครับก็เช็คเรียกตรวจวีซ่านะพาสปอร์ตเร็วๆนะครับออกมาถึงปุ๊บเนี่ยก็อย่าให้คนที่คิดไม่ดีต่อประเทศไทยเนี่ยทำร้ายประเทศไทยโดยการบริการแบบฟันแขกเคยได้ยินไหมนะตรงนี้ผมว่าเราต้องสื่อสารให้คนเข้าใจเยอะๆถ้าเราเนี่ยสามารถทำการบริการที่สร้างความประทับใจแล้วนั้นเนี่ยสื่อที่แขกถือกับมือถือนี่แหละน่ากลัวมากนะก็จะบอกเรื่องดีๆของเราไปทั่วโลกนะครับถ้าผมจะแนะนำสั้นๆเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ภาครัฐนะครับเอามาเติมเต็มเรื่องการอบรมสัมมนาให้มากขึ้นสร้างความเข้าใจเมกะเทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ให้มากขึ้นนะครับแล้วต้องมีตัวอย่างมีเคสสตัดดี้ว่าโรงแรมกรีนต้องทำยังไง1 2 3เป็นเมนวลเลยนะครับเรือต้องทำยังไงนะครับร้านอาหารต้องทำอย่างไรนะครับซิร์คูลาร์อีโคโนมีต้องมาร่วมกันอย่างไรผมว่าการสร้างความเข้าใจของซัพพลายไซด์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าสินค้าหรือโปรดักต์เนี่ยจะพัฒนาประทับใจหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการทีนี้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพวกเราฉะนั้นผมร้องขอสั้นๆ2ข้อครับ1ครับอบรมฝั่งซัพพลายไซด์ให้มากขึ้นเพราะการแข่งขันตัวซึ่งวอลเกมเนี่ยทุกประเทศเขามองท่องเที่ยวเป็นฟิกวินนะคุณเฟิร์นครับฉะนั้นไม่ใช่แค่เราคนเดียวฉะนั้นเราต้องเร่งทำให้ฝั่งซัพพลายไซด์เนี่ยแข็งแรงให้ฝั่งซัพพลายไซด์เนี่ยเข้าใจการเซอร์วิสในยุคหลังโควิดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยการ PR ยังพันโดยการเพิ่มประเทศไทยผมไม่ห่วงครับนะครับโดยรัฐบาลผมไม่ห่วงฉะนั้นโปรดักต์ในผมห่วงที่สุดการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไปพัฒนาห้องน้ำห้องท่าที่จอดรถนะครับกรีนฟู้ดกู๊ดเทสต้องทำทั้งหมดเหล่านี้ผมว่าสำคัญที่สุดครับตอนนี้ภาพรวมที่เล่ามาทั้งหมดตอนนี้ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมากน้อยขนาดไหนในฐานะเอกชนตอนนี้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับการที่การเที่ยวค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังจากโควิดเนี่ยทำให้ทุกคนค่อยๆปรับตัวนะครับแล้วก็แข็งแรงในที่สุดอยู่ๆถ้ามาแบบตูมแบบล้นตลาดเลยเนี่ยผมว่าโอกาสนะครับในการคอมเพลนในการสร้างความไม่ต่ำเยอะตอนนี้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสเต็ปนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวยุคใหม่ของประเทศไทยน่าจะสู้กับนานาชาติได้ถ้ารัฐบาลตั้งใจนะครับแล้วก็มาดูแลซัพพลายไซด์ดูแลผมว่าอาจจะต้องเพิ่มงบประมาณอย่างเช่นให้ตรท.หรือให้ทีเซ็ปนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เน้นแต่หาดทรายชายทะเลอาจจะสร้างแมนเมคบ้างอาจจะต้องมาเพื่ออบรมสัมมนาหรือประกาศเป็นประเทศเมืองเกษตรโลกกันไหมนะครับแม้การอีเวนต์มีแล้วก็ดีใจนะครับที่ว่าเป็นการกระตุกระยะสั้นแต่เชิงระยะยาวเนี่ยต้องวางแผนกันต่อครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชำนาญไปอย่างสูงนะครับไม่เกียรติร่วมรายการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณชำนาญครับครับขอบคุณมากครับครับผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและทุกความเห็นที่คุณผู้ชมส่งกันมาทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับคืนนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับจากริมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครประเทศไทยครับสวัสดีครับ